ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Lifeนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper ตอนนี้ผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่เรื่องจริง Night Life ครับกับพบกันแบบนี้เช่นเคยทุกคืนวันเสาร์เวลาดี 4:30 นครับกับสาระรวมไปถึงความบันเทิงที่พร้อมเสิร์ฟความสุขให้กับทุกคนทางบ้านด้วยถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนสามารถสื่อสารและเชื่อมต่อถึงกันได้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลขนาดไหนหรือว่าจะอยู่กับคนละมุมโลกเลยก็ตามเนี่ยหลายคนอย่างแรกคุณคิดถึงคือโทรศัพท์มือถืออย่างสมาร์ทโฟนจริงป่ะหรือไม่ก็เป็นอินเทอร์เน็ตซึ่งมาปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีความสำคัญมากต่อการใช้ชีวิตในทุกวันนี้แต่นั่นก็ยังไม่ถูกซะทีเดียวเพราะเทคโนโลยีที่เราจะมาพูดคุยนี้ก็คือเทคโนโลยีของดาวเทียมครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักหรือว่าใช้ประโยชน์จากดาวเทียมกันอยู่แล้วอ่ะเอาตัวอย่างง่ายๆนะขับรถไปเนี่ยมีใครบ้างไม่เปิด GPS หรือว่าจะดูการถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆทางทีวีเนี่ยเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีอีกมากมายที่ทุกวันนี้เราได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมแต่ใครจะรู้นะครับว่ากว่าที่เราจะส่งดาวเทียมขึ้นไปบนอวกาศเพื่อใช้งานได้นะมันมีขั้นตอนซับซ้อนหลายอย่างมากใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อเราได้ประโยชน์นี้จากดาวเทียมและในค่ำคืนนี้ครับแขกรับเชิญของเราจะมาพูดคุยมอบสาระให้ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาวเทียมขอต้อนรับพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ รายเจริญครับกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่รู้จักกันดีแล้วก็คือกสทช.นั่นเองพี่ปั๊มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีเคครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการเราในพี่นะด้วยความยินดีครับวันนี้เราจะเอาเรื่องยากมาคุยกันเรื่องง่ายๆผมขออนุญาตเป็นตัวแทนคนดูทางบ้านกันแล้วกันให้ทุกคนเข้าใจว่าดาวเทียมเนี่ยกว่าจะยิงขึ้นไปได้ลูกนึงเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างครับพี่ปั๊มอันดับแรกเลยนะทุกวันนี้ดาวเทียมที่ใช้กันอยู่เนี่ยมีกี่ประเภทบ้างครับจริงๆแล้วนะครับในการแบ่งดาวเทียมเนี่ยเราสามารถแบ่งประเภทออกตามวงโคจรของดาวเทียมนะครับนี่คือลักษณะหนึ่งหรืออาจจะแบ่งตามประโยชน์การใช้งานก็ได้ซึ่งมันก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับอย่างถ้าเกิดเราแบ่งตามวงโคจรของดาวเทียมเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นวงโคจรต่ำวงโคจรปานกลางวงโคจรสูงหรือวงโคจรประจำที่ทีนี้การแบ่งนี้ก็ง่ายๆเลยก็แบ่งตามระยะห่างจากพื้นโลกขึ้นไปสู่บนอวกาศอย่างเช่นวงโคจรต่ำเนี่ยเขาก็บอกว่าระยะห่างของวงโคจรต่ำเนี่ยควรจะประมาณ400ถึง 2,000 กิโลเมตร400อันนี้คือต่ำอันนี้คือต่ำนะครับซึ่งโอ้เราดูแล้ว400นี่ต่ำนะจริงๆเครื่องบินเวลาเราบินนี่แค่10กิโลเมตรเองแต่วงโคจรเนี่ยมันก็คือต้องมีระยะที่ขึ้นสู่อวกาศนะก็เลย400ถึง 2,000 400นี่ถือว่าอยู่ในอวกาศยังถือว่าอยู่ในอวกาศแล้วนะครับจริงๆการหลักการในการแบ่งอวกาศเนี่ยบางคนก็งงว่าเอ๊ะอันไหนอวกาศท้องฟ้าอันไหนอวกาศผมงงครับเขามีหลักแบ่งง่ายๆเลยนะครับว่าระยะทางที่จะเป็นชั้นอวกาศเนี่ยมันควรจะเหนือกว่า100กิโลเมตรโอเคทีนี้ทำไมถึงใช้หลัก100กิโลเมตรไหมครับเพราะเขาบอกว่าหากระยะทางจากพื้นโลกเนี่ยเหนือกว่า100กิโลเมตรเนี่ยอากาศมันจะเบาบางแล้วทำให้เครื่องบินเนี่ยไม่สามารถบินได้เพราะเครื่องบินจะบินได้ต้องมีอากาศที่ยกตัวดังนั้นหากเหนือกว่า100กิโลเมตรเนี่ยถือว่าเป็นชั้นอวกาศโอเคเพราะนั้นเขาก็เลยแบ่งกันตรงนี้อย่างต่ำคือ400ถึงถูกต้องอันนั้นคือ2,000ถึง 2,000 กิโลอันนั้นคือวงโคจรต่ำแต่หากเป็นวงโคจรปานกลางเนี่ยเขาก็จะแบ่งที่ 2,000 นะครับถึง 35,000 กิโลเมตรอันนี้คือวงโคจรปานกลางอันนี้คือกลางนี่คือปานกลางแล้วมีวงโคจรอีกอันที่มีลักษณะที่เป็นลักษณะที่โดดเด่นมากที่เขาเรียกว่าเป็นวงโคจรประจำที่คือหากดาวเทียมนั้นสามารถโคจรในระยะ 35,786 กิโลเมตรระยะนี้เลยนะครับมันมีจุดโดดเด่นยังไงมันมีจุดโดดเด่นตรงที่ว่าแล้วดาวเทียมนั้นเนี่ยมันจะโคจรไปพร้อมกับที่โลกหมุนรอบตัวเองนะปกติแล้วโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงถูกไหมฮะก็คือ1วันดังนั้นหากเราสามารถทำให้ดาวเทียมเนี่ยโคจรไปพร้อมกับโลกได้นะครับ
ด้วยระยะสูงอย่างที่ผมกล่าว มันจะทำให้ดาวเทียมนั้นเนี่ยหากเราสามารถมองขึ้นไปบนอวกาศเห็นดาวเทียมได้จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวเทียมที่โคจรไปพร้อมโลกเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ประจำที่ก็อยู่ที่คือสมมติถ้าเราอยู่ที่กันตนานี่ถูกต้องดาวเทียมอยู่ตรงนู้นขึ้นไป 35,786 กิโลเมตรอันนั้นถือว่าสูงสุดไหมครับยังไม่สูงสุดแต่เขาเรียกว่าเป็นจุดความสูงที่ดาวเทียมนั้นหมุนไปพร้อมกับโลกได้นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่สูงไปเลยดาวเทียมวงโคจรสูงก็คือที่สูงกว่าระยะที่ผมได้กล่าวจากเมื่อกี้อะไรก็ตามที่เหนือ30,000กว่า ก็เป็นระยะสูงดาวเทียมแต่ละอันที่ขึ้นไปคร่าวๆครับท่านใช้ประโยชน์อะไรบ้างหลักการง่ายๆเลยของดาวเทียมเนี่ยคือเราสามารถทำให้ดาวเทียมนั้นโคจรรอบโลกได้แล้วเนี่ยหากเราสามารถติดอุปกรณ์อะไรขึ้นไปบนดาวเทียมได้มันก็จะได้ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมนั้นอย่างเช่นเราลองนึกภาพเราถ้าเกิดเราสามารถติดกล้องขึ้นไปบนดาวเทียมนั่นหมายความว่าดาวเทียมนั้นก็คือจะใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพก็เหมือนที่เราเห็น Google Map Google Earth อย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นภาพดินดาวเทียมดังนั้นเนี่ยในการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในการถ่ายภาพส่วนมากจึงต้องเป็นดาวเทียมวงโคจรที่ต่ำประมาณ400ถึง 2,000 กิโลเพราะว่าถ้าสูงมากกล้องปัจจุบันนั้นมันอาจจะซูมไม่ไหวครับผมนะด้วยเทคโนโลยีเพราะนั้นโดยหลักการทั่วไปแล้ววงโคจรต่ำเนี่ยจะใช้สำหรับการถ่ายภาพครับนะครับส่วนวงโคจรปานกลางนะครับใช้สำหรับในลักษณะที่เราใช้ในเรื่องของ GPS ก็คือจำเป็นที่จะต้องมีดาวเทียมหลายดวงมาเพื่อติดต่อหาตำแหน่งอะไรของโลกนะครับแต่ดาวเทียมประจำที่อย่างที่ผมได้กล่าวว่าถ้าดาวเทียมนั้นหมุนไปพร้อมโลกได้อันนั้นคือใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารเพราะอะไรลองนึกภาพปัจจุบันนั้นเราติดต่อสื่อสารเนี่ยเราต้องมีที่เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณ อย่างเช่นเรามีเซลล์ไซต์เซลล์ไซต์เวลาเราใช้มือถือเราก็มีเซลล์ไซต์รับสัญญาณจากจุดหนึ่งผ่านเซลล์ไซต์ไปยังอีกจุดหนึ่งดังนั้นหากเราสามารถมีอุปกรณ์ทวนสัญญาณที่ปกติเซลล์ไซต์จะอยู่บนภาคพื้นดินเราสามารถเอาอุปกรณ์ทวนสัญญาณนั้นน่ะขึ้นไปบนดาวเทียมแล้วเห็นไหมครับเราส่งสัญญาณสมมุติจากประเทศไทยตั้งการส่งไปอเมริกาซึ่งอยู่อีกซีกโลกหนึ่งมันก็จะทวนสัญญาณบนดาวเทียมแล้วก็จะไปอีกซีกโลกหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าเราติดตั้งอุปกรณ์ทวนสัญญาณนั้นน่ะอยู่บนอวกาศเหนือเราเลยเหนือเราเลย 30,000 กว่ากิโล 30,000 กว่ากิโลแล้วมันไม่ไปไหนมันก็อยู่กับที่เพราะมันหมุนไปพร้อมโลกงั้นแสดงว่าอย่างนี้ทุกประเทศจะต้องมีดาวเทียมแบบนี้ที่อยู่เหนือประเทศเขาเลยถูกต้องทุกประเทศเขาบอกว่าหากเราต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกเนี่ยเรามีดาวเทียมลักษณะเช่นเนี้ยเพียงแค่3ดวงจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกนี่คือขีดความสามารถของดาวเทียมประเภทสื่อสารบอกแล้วนะครับว่าสาระก็มีเยอะนะครับรายการเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ของเรางั้นอย่างนี้เวลาเราจะยิงดาวเทียมไปสักลูกเขาเรียกว่าลูกป่ะครับใช่ครับลูกหนึ่งหรือหนึ่งดวงดาวเทียมสักหนึ่งดวงจันทร์ดวงเงื่อนไขข้อกำหนดตามหลักสากลเขาบอกไว้ไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เรากล่าวว่าพื้นที่ในอวกาศเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของมวลมนุษยชาติทุกคนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในทางสันติหมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการยิงดาวเทียมเนี่ยสาเหตุที่มันต้องมีกฎเกณฑ์หน่อยเนี่ยเขากังวลอยู่2เรื่องหลักๆเรื่องแรกเลยคือถ้าปล่อยให้แต่ละประเทศยิงดาวเทียมกันโดยไม่มีหลักเกณฑ์เนี่ยเขากังวลกันเรื่องเดี๋ยวมันอาจจะเกิดการชนกันได้แล้วมันชนได้ไหมก็มีโอกาสถ้าเกิดเราไม่มีการกำหนดวงโคจรตั้งแต่แรกว่าดาวเทียมของประเทศนี้ควรจะยิงวงโคจรนี้ดาวเทียมของประเทศนี้ควรจะยิงอีกวงโคจรมันอาจจะชนกันได้อันนี้คืออันที่1ที่เขากังวลอันที่2ก็คือว่าเนื่องจากว่าการใช้ประโยชน์ของดาวเทียมเนี่ยจะต้องมีคลื่นความถี่ในการใช้งานไม่ว่าจะอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารอย่างที่ได้กล่าวหรือในการถ่ายภาพก็แล้วแต่หรือในการควบคุมจะต้องใช้คลื่นความถี่ในการควบคุมทั้งสิ้นเหมือนกับที่เราใช้มือถือคลื่นในการควบคุมดังนั้นอีกอันนึงที่เขากังวลก็คือว่าหากไม่มีการกำกับดูแลที่ดีเดี๋ยวคลื่นต่างๆนั้นมันจะกวนกันดังนั้นเนี่ยสาเหตุหลัก2ประการคือมันก็เลยต้องมีองค์กรที่เรียกว่าเป็นองค์กรชำนาญกลางของสหประชาชาติ
ที่จะต้องมาคอยกำกับดูแลตรงนี้องค์กรที่ว่านั้นชื่อว่าองค์กร ITU หรือ International Telecommunication Union งั้นแสดงว่าทุกประเทศต้องก็คือขึ้นอยู่กับ ITU ทั้งหมดถูกต้องครับใครที่จะยิงอะไรขึ้นไปถึงปุ๊บต้องไปขอบัตรผ่านจาก ITU ก่อนใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นการขออนุญาตนะครับในการมีสิทธิในการที่จะยิงดาวเทียมก่อนพี่แปงแล้วถ้าเกิดดาวเทียมมันชนกันทำไงถ้าดาวเทียมมันชนกันเนี่ย ITU ก็เลยกำหนดว่าประเทศนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าสิทธิที่ ITU ให้เนี่ยเป็นสิทธิที่ให้ของแต่ละประเทศนะครับแต่ประเทศนั้นจะมาให้ใครอีกทีเป็นเรื่องของประเทศนั้นดังนั้นหากมีการชนกันหรือหากมีการขึ้นรบกวนกันประเทศจะต้องรับผิดชอบก่อนนะครับอันนี้คือหลักการที่ต่างประเทศไทยตอนนี้คร่าวๆเรามีดาวเทียมยิงขึ้นไปแล้วกี่ลูกเริ่มจากดาวเทียมดวงแรกเลยที่เรายิงเนี่ยทุกพี่คุณ PK ก็คงรู้จักก็คือดาวเทียมไทยคมก็คือดาวเทียมเพื่อการสื่อสารอันนี้เรามีการยิงมาแล้วทั้งสิ้นเนี่ยปัจจุบันนั้นถึง9ดวงแล้วก็ยังคงเหลือแต่ดวงที่4ดวงที่6ดวงที่7ดวงที่8อันนี้คือดาวเทียมสำหรับสื่อสารแต่อย่างไรก็ตามเรายังมีดาวเทียมประเภทอย่างเช่นดาวเทียมการถ่ายภาพซึ่งเป็นวงโคจรต่ำครับเมื่อก่อนเริ่มแรกเลยเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครก็เคยยิงดาวเทียมในลักษณะนี้นะครับหรือปัจจุบันก็จะมีทางสำนักงานภูมิสารสนเทศนะครับหรือจิสตาก็ทำการยิงดาวเทียมนะครับเพื่อการสำรวจเพื่อการถ่ายภาพตรงนี้นะครับหรือปัจจุบันนั้นก็ยังคงมีอย่างเช่นกองทัพอากาศนะครับก็เริ่มมีการยิงดาวเทียมสำหรับการถ่ายภาพเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีดาวเทียมในลักษณะของหลายประเภทหรือหลายชนิดนะครับอยู่หรือแม้กระทั่งเด็กๆนะครับเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็นดาวเทียมขนาดเล็กเราก็ทางกสทช.ก็เคยอนุญาตให้ทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับทำการยิงดาวเทียมขนาดเล็กผมจำได้คือสัมภาษณ์น้องๆแล้วด้วยมาที่รายการนี้แล้วใช่ครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับอยากรู้ครับดาวเทียมมันใหญ่ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับอย่างนี้มั้ยหรืออย่างนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานใหญ่อย่างเช่นดาวเทียมขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าเล็กเท่านี้เขาเรียก CubeSat นะครับเป็นดาวเทียมขนาดเล็กประมาณ1คิวอันนี้คือใช้สำหรับทดลองทดสอบอย่างที่เด็กๆนะครับเด็กๆโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนใช้เพื่อการศึกษาอะไรนั่นคือเป็นลักษณะ CubeSat ขนาดเล็กแต่เสร็จแล้วใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเช่นดาวเทียมเพื่อการถ่ายภาพใหญ่ขึ้นขนาดไหนครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ขนาดนะครับ อย่างเช่นดาวเทียมดวงแรกที่เขายิงสมัยสปุกนิกเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นรูปก็ประมาณ1คนโอบนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดดาวเทียมเพื่อการสื่อสารอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานเพราะอะไรเพราะว่าดาวเทียมนั้นขึ้นอยู่กับที่เขาเรียกว่าตัวเพโลดที่จะเราจะไปติดเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นดาวเทียมถ่ายภาพเราก็อาจจะติดกล้องก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นวงโคจรต่ำเข้าใจแล้วแต่ถ้าเกิดใหญ่หน่อยเพื่อการสื่อสารต้องมีอุปกรณ์ทวนสัญญาณที่ใหญ่หน่อยก็ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานคุณผู้ชมก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องที่จะมาคุยกันในค่ำคืนนี้มันเรื่องของดาวเทียมสื่อสารที่อยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรบนชั้นอวกาศต่างจากดาวเทียมประเภทอื่นเพราะว่ามันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับโลกเข้าใจนะและอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดเวลาด้วยสมมติถ้ายิงไปอยู่นี้มันก็อยู่นี้ตลอดนะครับหน้าที่ก็คือรับแล้วก็ทวนสัญญาณจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งดาวเทียมประเภทนี้คือดาวเทียมไทยคมที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นแหละครับและปลายปีที่แล้วสัญญาสัมปทานดาวเทียมของบริษัทไทยคมเนี่ยได้สิ้นสุดลงได้มีการส่งคืนดาวเทียมไทยคม4ให้กับรัฐตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานที่ทำไว้ก็คือ build transfer and operate ซึ่งมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES เนี่ยเป็นผู้ดูแลรับช่วงไปและทุกวันนี้ดาวเทียมไทยคม4เนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่ของมันอยู่บนท้องฟ้านะครับเพื่อให้บริการคนไทยได้เหมือนเดิมส่วนการประมูลครั้งใหม่ที่จะมีขึ้นได้เปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาเป็นระบบใบอนุญาตซึ่งระบบทั้ง2แบบเนี้ยฟังแล้วตอนนี้ไม่ว่ากันยังงงอยู่นะมันมีรายละเอียดยังไงมีเงื่อนไขยังไงแตกต่างยังไงบ้างช่วงหน้าเรามีคำตอบครับเรื่องจริง Night Life เรื่องจริง Night Life นำเสนอโดย Lazada
ขอบคุณมากเลยนะครับที่ใช้เวลายามค่ำคืนนี้กับพวกเราที่เรื่องจริง Night Life ช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกิจการดาวเทียมจากเดิมเนี่ยที่สัมปทานกับบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมนะฮะแต่วันนี้มันมีการเปลี่ยนให้เอกชนหลายเจ้าเนี่ยเข้าแข่งขันเพื่อประมูลใบอนุญาตถ้าระบบสัมปทานกับระบบใบอนุญาตนั้นเนี่ยแต่ละอย่างก็มีเงื่อนไขและรายละเอียดยังไงบ้างถามผู้รู้เลยดีกว่าครับระบบสัมปทานก็คือระบบที่บริษัทหากได้สัมปทานนั้นก็คือจะทำการเสมือนกับผูกขาดนะครับอย่างเช่นเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับที่ไทยคมได้สัมปทานในการส่งดาวเทียมนะครับก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยก็คือจะมีเพียงแค่บริษัทไทยคมเท่านั้นที่จะสามารถที่จะดำเนินการในกิจการนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมีการบัญญัติไว้ว่ากิจการสื่อสารของเราเนี่ยก็คือจะต้องเปิดในลักษณะของเพื่อให้การเสรีและเป็นธรรมตรงนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาสู่ระบบใบอนุญาตดังนั้นในส่วนของระบบใบอนุญาตหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานเราก็จะต้องดำเนินการที่จะเปิดเสรีในเรื่องของการที่จะให้เอกชนจริงๆแล้วทั้งรายเดิมนะครับไทยคมก็สามารถมีสิทธิ์รวมทั้งรายใหม่เนี่ยเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยนี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าแล้วก็เป็นไปตามหลักสากลเชกเช่นเดียวกับกิจการสื่อสารอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือในลักษณะของโทรทัศน์นะครับก็จะมีการเปิดเสรีในลักษณะเช่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงวงโคจรประจำที่ของดาวเทียมสื่อสารไปซึ่งตำแหน่งของมันเนี่ยจะอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรบนชั้นอวกาศเท่านั้นจึงเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดเพราะอย่างนั้นแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องทำตามเงื่อนไขแล้วก็มีข้อกำหนดยังไงบ้างเพื่อไม่เกิดปัญหาครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก่อนที่ประเทศใดจะสามารถยิงดาวเทียมนั้นได้เนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์นะครับหรือการ อนุมัติจากทาง ITU ก่อนซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็อาจจะโชคดีที่ว่าเราเคยได้รับสิทธิดังกล่าวนั้นนะครับจาก ITU มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวงโคจรที่ตำแหน่ง 50.5 นะครับหรือที่ตำแหน่ง 78.5 นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไทยคม5มีอยู่เดิมนะครับรวมทั้งที่ตำแหน่ง 119.5 นะครับที่ไทยคม4ปัจจุบันนะครับใช้งานอยู่นะครับตลอดจนที่ตำแหน่ง126กับ142องศานะครับดังนั้นเนี่ยสิทธิดังกล่าวที่เราได้รับอนุมัติมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการเปิดนะครับเพื่อที่จะให้เอกชนทั้งรายเดิมและรายใหม่เนี่ยมานะครับประมูลกันเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิดังกล่าวดังนั้นหากบริษัทใดชนะการประมูลก็จะได้สิทธินั้นนะครับในการสร้างแล้วก็ยิงดาวเทียมขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นด้วยที่รัศมีนั้นครอบคลุมถึงอันนี้เข้าใจสมมติว่าเมื่อกี้ปั๋มบอก78สมมติ 78.5 เป็นโลเคชั่นที่ดีมากใช่ครับประเทศเพื่อนบ้านสิงคโปร์อยากได้เส้น 78.5 เขาสามารถไปร้องเรียนจาก ITU บอกว่ายูไออยากได้ 78.5 เนี่ยได้ไหมถ้าณตำแหน่งที่เราได้รับสิทธิตรงนั้นเนี่ยเขาจะยังร้องไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิของเราอยู่แต่ถ้าเกิดประเทศเราไม่สามารถที่จะสร้างและก็ส่งดาวเทียมณตำแหน่งนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับอย่างเช่นไม่เกิน3ปีเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยประเทศอื่นอย่างเช่นสิงคโปร์หรืออะไรเขาอาจจะมีสิทธิที่จะมาขอในเมื่อประเทศไทยเองเมื่อได้สิทธิ์นั้นไปแล้วเราไม่สามารถส่งได้เรากักไม่ได้เรากักไม่ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ไทยคม5เคยมีอยู่แต่บังเอิญไทยคม5นั้นหมดอายุการใช้งานไปแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่เดี๋ยวกสทช.ก็จะต้องนำมาเปิดประมูลเพื่อที่จะให้บริษัทรายเดิมรายใหม่นั้นเข้ามาใช้สิทธิ์ดังกล่าวแล้วมันเคยเกิดขึ้นไหมครับกับไอ้วงโคจรที่เรามีอยู่แล้วประเทศอื่นเอาไปเนี่ยสำหรับประเทศไทยยังไม่เคยมีแต่สำหรับประเทศอื่นนี่ก็เคยมีใช่ครับเพราะอันนี้ถือว่าต้องนึกภาพว่าวงโคจรประจำที่เนี่ยเสมือนกับเป็นทรัพยากรนะครับมันเหมือนกับตำแหน่งที่อยู่บนอวกาศนะครับซึ่งตำแหน่งนั้นมันมีอยู่จำกัดดังนั้นเนี่ยทุกประเทศหากต้องการที่จะยิงดาวเทียมณตำแหน่งวงโคจรประจำที่เขาก็ต้องอยากที่จะได้เพราะกว่าจะได้มาเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนของประเทศนั้นจะต้องมีการไมประสานกับประเทศข้างเคียงหรือกับประเทศอื่นก่อนที่จะได้รับการอนุมัติซึ่งการประสานหลักการก็คืออย่างที่ว่า
คลื่นที่จะใช้งานก็จะต้องไม่ไปรบกวนกับดาวเทียมข้างเคียงหรือรบกวนกับบนพื้นโลกของประเทศนั้นเนี่ยมันเป็นการยากกว่าจะได้มาเพราะนั้นเมื่อได้มาแล้วเราก็จะต้องรักษาสิทธินั้นให้ได้นะครับแม้ว่าสัญญาสัมปทานจะหมดไปนะครับแต่ในเมื่อยังมีดาวเทียมโคจรอยู่ที่เดิมเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่เราจะถูกริดรอนเอาสิทธิ์ในการใช้วงโคจรดาวเทียมเนี่ยกลับคืนให้กับ ITU ส่วนการประมูลใบอนุญาตที่กำลังจะมีขึ้นทางกสทช.แล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมประมูลเนี่ยมีระยะเวลาในการเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการในการที่ออกประกาศหลักเกณฑ์นะครับเงื่อนไขในการประมูลต่างๆนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ด้วยว่าแม้ว่ากสทช.จะออกประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประมูลแล้วเนี่ยเราจะต้องไปดำเนินการทำประชาพิจารณ์ด้วยครับผมซึ่งเงื่อนไขก็กำหนดอีกการประชาพิจารณ์จะต้องไม่ต่ำกว่า30วันนะครับหลังจากที่มีการประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยก็จะต้องตอบคำถามของคนที่มีข้อซักถามข้ออะไรให้มีความกระจ่างชัดเจนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาดำเนินการออกประกาศได้จริงนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเราก็อยู่ในขั้นตอนของกำลังดำเนินการปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ที่จะออกอยู่นะครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็คาดหวังว่าหลังจากที่กสทช.อนุมัติหลักเกณฑ์เบื้องต้นแล้วเนี่ยในเดือนหน้าก็จะมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวนะครับแล้วสมมุติว่ากันตนาอยากมีดาวเทียมของตัวเองครับช่วงเวลานานเท่าไหร่ครับตั้งแต่เริ่มยื่นใบสมัครขอกสทช.จนวันหนึ่งยิงขึ้นไปได้จริงอะครับก็จริงๆถ้าเกิดทางบริษัทกันตนาหรือบริษัทอื่นเนี่ยมีความสนใจก็มาดูหลังจากที่เราออกประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วชัดเจนนะครับแล้วหากชนะการประมูลซึ่งเราก็กำหนดไว้เลยว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากชนะการประมูลแล้วจะต้องสร้างแล้วก็ยิงดาวเทียมให้ได้ภายในระยะเวลา2หรือไม่เกิน3ปีนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ให้เพราะว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขปกติเพราะเราเข้าใจว่าในการสร้างดาวเทียมตามเงื่อนไขเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาดังกล่าวครับผมแต่ก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3ปีนะครับทั้งหมดดูเลชั่นประมาณ3ปีถึงจะยิงดาวเทียมได้พี่แปมคาดหวังว่าการประมูลใบอนุญาตในครั้งนี้จะมีบริษัทเอกชนสนใจไหมก็คาดหวังว่านะครับก็คือบริษัทรายเดิมนะครับอันได้แก่ไทยคมเนี่ยเขาก็คงต้องสนใจที่จะเข้ามาดำเนินการธุรกิจต่อแล้วนะครับรวมทั้งเราก็คาดหวังว่าน่าที่จะมีบริษัทรายใหม่ๆเข้ามาร่วมในการแข่งขันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าในการทำธุรกิจดาวเทียมเนี่ยมันจะสามารถว่าไปแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ไม่ใช่แต่เฉพาะภายในประเทศนะครับเพราะว่าอย่างเช่นดาวเทียมสมมุติที่ 78.5 เนี่ยมันมีรัศมีที่ครอบคลุมนะครับแทบจะทั้งมันจะอยู่ประมาณไทยพม่าอินเดียไปถึงอินเดียมาถึงในอาเซียนเนี่ยแทบจะได้ทั้งหมดรวมทั้ง 119.5 เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะอยู่แนวจีนญี่ปุ่นมาถึงอาเซียนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจดาวเทียมเนี่ยนอกจากจะให้บริการในประเทศซึ่งสามารถมีรายได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะไปหารายได้กับต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่มีรัศมีที่ครอบคลุมถึงแม้ว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงมากถูกต้องแต่พี่แปมมองว่าคุ้มถูกต้องอันนี้เราก็คิดว่าอย่างนั้นแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งประเทศชาตินะครับแล้วก็ประชาชนผู้ให้บริการด้วยนะครับพี่แปมครับอย่างนี้ในถือว่าประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมในอาเซียนนะครับขนาดไหนแล้วอันนี้ต้องยอมรับนะครับเมื่อเราย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อเริ่มต้นดาวเทียมไทยคมจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศลำดับที่2เลยนะครับของอาเซียนที่มีการยิงดาวเทียมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นลำดับที่1ของอาเซียนก็คืออินโดนีเซียที่เขามีดาวเทียมปาลาป้ามาก่อนแต่เราเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าเป็นประเทศที่2เลยนะครับที่มีจนปัจจุบันเนี่ยประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามนะครับก็เริ่มมีแล้วแม้กระทั่งประเทศลาวเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเขาก็เริ่มมีดาวเทียมลาวแซดดวงแรกของลาวนะครับนั้นจะเห็นได้ว่าผมก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยทางด้านดาวเทียมเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามาตั้งแต่30ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เป็น2รองใครเลยนะครับในอาเซียนนั้นเราก็คาดหวังที่จะให้การดำเนินการธุรกิจดาวเทียมเนี่ยเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าไปยิ่งขึ้นนะครับในลักษณะนั้นเพราะนั้นเราก็กสทช.ก็มีหน้าที่ที่จะมาสนับสนุนนะครับ
พื่อที่จะให้กิจการดาวเทียมนั้นมันไปต่อได้นะครับคุณชอบไหมครับว่าพูดเรื่องดาวเทียมเนี่ยตั้งแต่เด็กจนผมโตถึงวันนี้หันหลังให้ตลอดเพราะไม่เข้าใจคือรู้มันมีอะไรอยู่บนอวกาศรู้ว่าเวลารับส่งมือถือส่งสัญญาณได้หมดแต่เข้าใจแค่นั้นจนถึงวันนี้เจอพี่แป๋มพี่อธิบายทุกอย่างง่ายมากแล้วผมมั่นใจว่าแฟนรายการของเราทุกคนเนี่ยเข้าใจหมดเลยในอนาคตของเราสมมุติว่าพี่แป๋มบอกว่าให้บริษัทเอกชนมาสามารถประมูลได้จากในประเทศถ้านักลงทุนโลกล่ะครับชาวอเมริกันชาวอังกฤษอยากจะมาลงทุนได้ไหมตามกฎหมายของกฎหมายทางด้านกิจการโทรคมนาคมปัจจุบันเนี่ยเรายังกำหนดให้มีเงื่อนไขว่าสมมุติบริษัทต่างชาติจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยบริษัทนั้นจำเป็นที่จะต้องมาตั้งบริษัทสมมุติของเขาอินเตอร์ก็เป็นของไทยแลนด์โดยมีหุ้นส่วน 51% อยู่อันนี้เป็นกฎหมายพื้นฐานทางด้านกิจการโทรคมนาคมที่เรายังคงกำหนดอยู่แต่เราก็ไม่ได้ห้ามแต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขดังกล่าวนั้นคุณอาจจะมาตั้งบริษัทที่ประเทศไทยแล้วก็มาจดทะเบียนดังกล่าวก็มาสามารถทำธุรกิจได้ 51% นี่คือชาวต่างชาติหรือคนไทยเป็นคนไทย 51% อ๋อเป็นคนไทยก็ต้องมีมากกว่าก็ต้องมีมากชาวต่างชาติได้แค่ 49% ใช่ครับสามารถเป็นเจ้าของดาวเทียมจากเมืองไทยได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันกับโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างเช่นเทเลนอร์ใช่ไหมของ Dtac ก็ต้องมาจดทะเบียนเป็น Dtac Thailand ที่มีหุ้น 51% อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่ซึ่งในอดีตทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีไทยคมเจ้าเดียวแต่ปัจจุบันนี้สามารถทำได้แล้วธุรกิจดาวเทียมมันทำเงินเข้าประเทศสูงไหมครับก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำธุรกิจอย่างเช่นที่อินเดียได้ที่จีนได้ที่ญี่ปุ่นได้มันก็คือเป็นการนำรายได้นะครับเข้ามาที่ประเทศไทยเพราะว่าในการสร้างดาวเทียมสื่อสาร1ดวงเนี่ยรัศมีมันครอบคลุมซึ่งมีฟูดปรินท์เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดบริษัทนั้นนอกเหนือจากมีเทคโนโลยีที่ดีแล้วมีการตลาดที่ดีแล้วก็สามารถที่จะนำเงินเข้ามาสู่ประเทศได้ครับยังมีพี่ป๋าบอกว่าตอนนี้เราเริ่มเปิดให้บริษัทเข้ามาเริ่มประมูลได้ณตอนนี้เลยใช่ไหมครับครับก็หลังจากที่ถ้าเกิดเราออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตนี้แล้วเสร็จเราก็เริ่มที่จะเปิดเข้ามานะครับซึ่งเราคาดหวังว่าประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวน่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ครับอ๋อในปีนี้ใช่ครับพี่ป๋าว่าจะคึกคักไหมก็อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูแต่แน่นอนคือตลาดดาวเทียมมันก็อาจจะไม่เหมือนตลาดอื่นที่มีผู้เล่นมากลายนะครับอันนี้แต่เราก็คาดหวังว่าก็น่าที่จะมีคนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ครับพี่ปั๊มขอถามส่วนตัวอันนี้อยากรู้ถามแบบทางบ้านเลยนะแบบบ้านๆเลยนะหนังฮอลลีวูดผมดูอ่ะที่แบบมีคนสามารถแฮกไปแล้วคอนโทรลดาวเทียมได้ทั้งหมดมันเป็นไม่ได้จริงไหมก็อันนี้คืออย่างที่กล่าวการควบคุมดาวเทียมเนี่ยคือควบคุมผ่านคลื่นความถี่ทั้งนั้นนะเพราะนั้นตรงนี้จึงต้องมีคลื่นดังนั้นหากระบบดาวเทียมไหนที่เขามีการระบบป้องกันที่ไม่ดีเขาก็เหมือนกับโดนแฮกได้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าการควบคุมดาวเทียมก็คือการควบคุมผ่านระบบสื่อสารไร้สายก็คือการใช้คลื่นนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดเราสามารถทำระบบดาวเทียมที่มีระบบรองรับทางด้านไซเบอร์ที่ดีมีการป้องกันที่ดีคนก็แฮกไม่ได้คือนึกภาพไม่อย่างที่ผมกล่าวดาวเทียมจริงมันไม่ใช่เทคโนโลยีอะไรที่เลิศเลยมันก็เหมือนกับเรามีเซลล์ไซต์อยู่ข้างบนน่ะใช่ไหมมีตัวทวนสัญญาณอยู่มันอยู่บนอวกาศเพราะฉะนั้นนั่นคือส่วนหนึ่งของตัวดาวเทียมแต่ตัวควบคุมที่เขาเรียกว่าระบบCC การควบคุมคอนโทรลอะไรนั้นมันก็คือระบบคอมพิวเตอร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบที่ต้องใช้ผ่านคลื่นเข้าไปดังนั้นถ้าเกิดกลุ่ม PK สร้างดาวเทียมที่ไม่มีการป้องกันเลยมันก็ถูกแฮกได้เหมือนกันเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังเลยใช่ไหมครับผมก็มันก็คือเป็นเหมือนกับระบบอื่นปกติพี่แบมมองอนาคตของดาวเทียมไทยไว้ยังไงครับผมก็คาดหวังอยากที่จะให้อุตสาหกรรมนี้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าปัจจุบันนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็มีความสนใจนะครับเมื่อวานก่อนก็ดีใจมากเลยนะครับที่เด็กไทยเยาวชนไทยนะครับของโรงเรียนอัสสัมชัญขออนุญาตเอ่ยนะเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงที่เขาส่งเด็กนักเรียนไปประกวดนะครับการสร้างแคนเซตคือดาวเทียมกระป๋องแข่งขันกันที่ผมบอกเมื่อกี้อันเท่านี้คือถ้าดาวเทียมกระป๋องชื่อก็บอกอยู่แล้วแคนเซตก็คือขนาดเป็นกระป๋อง
เหมือนกับกระป๋องโค้กกระป๋องอะไรเนี่ยเขาส่งให้เด็กๆเนี่ยไปร่วมแข่งขันประกวดการสร้างดาวเทียมแคนซัสที่สหรัฐอเมริกาแข่งกับเด็กนอกเด็กนอกเราได้รางวัลที่1มาเมื่อวานนี่เองครับนะครับเนี่ยผมก็เชื่อว่าเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมนะครับคนเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็มีความรู้ความต้องการในการเรียนรู้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราส่งเสริมคนรุ่นใหม่เราเปิดอุตสาหกรรมทางด้านดาวเทียมของประเทศไทยให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อรองรับทั้งคนรุ่นใหม่รองรับทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วปัจจุบันดาวเทียมก็อย่างที่ว่านะครับมันก็มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังนั้นก็จะต้องทำยังไงให้กิจการนี้เนี่ยอยู่ต่อไปแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ผมก็เป็นสิ่งที่ทั้งตัวผมเองทั้งกสทช.นะครับหรือผู้บริหารต่างๆนะครับอยากที่จะเห็นนะครับสมมุติถ้าผมมีลูกครับเขาต้องเรียนอะไรมาครับถึงวันนึงที่จะสามารถคิดค้นประดิษฐ์สร้างดาวเทียมได้เองก็อย่างน้อยผมเชื่อว่านะครับพื้นฐานจากประสบการณ์ที่ผมก็เรียนมาเนี่ยคือพื้นฐานที่เขามีก็คือคงต้องมีในลักษณะของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรเบสิกพื้นฐานพวกนี้ครับคือแน่นอนคนก็อาจจะเข้าใจว่าต้องเรียนวิศวกรรมนะครับมันก็อาจจะเป็นพื้นฐานที่ดีหรือเรียนในเชิงของซอฟต์แวร์โปรแกรมมิ่งอะไรในลักษณะนี้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับแต่เห็นไหมครับเด็กที่ไปเรียนเขาก็ยังไม่จำเป็นที่ต้องเรียนถึงขั้นขนาดนั้นเขาก็ทำได้เขาก็ยังทำได้ครับฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันนะครับถ้าเกิดคิดว่าลูกมีแนวทางตรงนี้บอกเลยว่าถ้าคิดเป็นเม็ดเงินมหาศาลมากครับถ้าคุณทำได้นะสุดท้ายนี้พี่แป๊บแนะนำกสทช.อยากจะฝากอะไรถึงคนดูเราไหมครับเชิญเลยครับก็ทางกสทช.ก็มีความต้องการที่จะผลักดันนะครับหรือส่งเสริมนะครับกิจการดาวเทียมนะครับให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดเรามีกิจการดาวเทียมสื่อสารที่ดีแล้วนะครับประโยชน์นอกเหนือจะตกอยู่กับประเทศชาติแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าประชาชนนะครับคนไทยก็จะได้รับบริการที่ดีนะครับจากกิจการดาวเทียมนะครับจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้อย่างที่คุณ PK พูดตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าเราจะอยู่บนโทรศัพท์มือถือไม่ว่าเราจะไปอยู่บนรถนะครับเราก็ใช้ในลักษณะของดาวเทียมนะครับเพื่อการสื่อสารอนาคตเทคโนโลยีมันก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอีกหน่อยทั้งภาพถ่ายอีกหน่อยทั้งการพยากรณ์อากาศฝนอะไรก็คือใช้ดาวเทียมทั้งสิ้นนะครับมันก็จะทำให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของกสทช.ก็จะส่งเสริมตรงนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถได้รับบริการที่ดีรวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดกิจการดาวเทียมรวมทั้งอวกาศตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อรองรับเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมาทำธุรกิจนี้หรือมาประกอบสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับตามที่เขาคาดหวังนะครับคุณผู้ชมครับนับจากนี้ไปเนี่ยทุกคนเลยนะกำลังเฝ้ารอที่จะได้เห็นกิจการดาวเทียมของไทยในมิติใหม่ที่เรียกว่าก้าวล้ำแล้วก็ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเชื่อนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านจากสัมปทานไปสู่ใบอนุญาตในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้กิจการดาวเทียมของเราเนี่ยได้พัฒนาแล้วมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยที่สำคัญครับคนไทยทุกคนจะต้องได้ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอย่างคุ้มค่ามากที่สุดวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป๋มมากเลยนะครับจากทางกสทช.ได้เกียรติกับรายการของเราครับผมยินดีครับคุณผู้ชมเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากการคอลลาบระหว่างศิลปินที่ไปสร้างชื่อถึงนิวยอร์กเลยเขาเรียกว่าภาพวาดคนไร้บ้านกับผลงานศิลปะครั้งแรกโดยฝีมือพิธีกรคนนี้แล้วคุณพีเคจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับเรื่องจริง Night Life เรื่องจริง Night Lifeขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่กับพวกเราตอนดึกแบบนี้นะต้องบอกนะครับว่าแม้จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมากเราอยู่กับคุณป๊อปไพโรจน์พิเชษฐ์เมธากุลสวัสดีคุณป๊อปสวัสดีครับรุ่นน้องที่นิวยอร์กเลยนะเขาบอกว่าคนนี้เป็นหนึ่งในศิลปินที่น่าจับตามองมากเอางี้เล่าพี่ฟังหน่อยภาพพวกนี้ที่เราดูอยู่ตอนนี้วาดตอนไหนมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับผมอันนี้เป็นภาพที่วาดที่นิวยอร์กครับผมเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับผมอันนี้เป็นที่ไทม์สแควร์แกรนด์เซ็นทรัลอะไรครับผมไปวาดบุคคลไร้บ้านที่นั่นครับที่พีเคแล้วมันแรงบันดาลใจมันมาได้ยังไง
จริงๆเราเจอคนไร้บ้านที่นู่นเราจริงๆเราก็เหมือนกับคนไร้บ้านนะเราจะมาจากกรุงเทพแล้วไปอยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าอยากจะทำโปรเจกต์อะไรที่แบบว่าช่วยเหลือคนที่นั่นด้วยครับอ้าวแล้วเราช่วยเขายังไงเราวาดรูปแล้วก็มอบให้กับเขาแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาโดเนชั่นให้เขาใช่ครับแล้วเขารูปนั้นไปขายหรือเขาเก็บไว้เองมีทั้งเก็บแล้วก็ไปขายด้วยครับบางคนก็ไปแลกกับข้าว1จานอะไรเงี้ยแลกกับน้ำแล้วคนส่วนใหญ่เขาเก็บไหมก็เยอะมากที่เก็บครับผมแล้วหลังๆนี้พอผมทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมครับจะเริ่มเห็นคนที่แบบว่าคนไร้บ้านเนี่ยครับเขาไปเชลสเตอร์ที่จะเป็นโบสถ์ครับผมถือเพนติ้งเราไปด้วยแล้วก็ไปขอข้าวก็หลายคนมากที่ถือนะผมป๊อกทำอย่างนี้มานานยังผมทำอย่างนี้มาประมาณเกือบ8ปีแล้วผมเอาอย่างนี้แล้ววันนี้จะมาคอลแลบอะไรกับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์จริงๆอันเนี้ยผมอยากจะให้พี่ PK ขึ้นรูปก่อนให้ผมก่อนเลยครับผมว่าจะเป็นอะไรครับผมขึ้นยังไงฮะเด็กนิวยอร์กเก่าครับผมดูอาร์ตอยู่แล้วกราฟฟิตี้อยู่แล้วงั้นขอได้หมดเลยครับผมได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยสีดำไหนสีดำได้ครับผมเอาให้เสร็จเลยไหมพี่ไม่เรียบร้อยต่อโอ้ผมกลับบ้านดีกว่าป๊อปมาทำตาเอาความเป็นจิตรกรของคุณคอลแลบกับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์เชิญจริงๆนี่เป็นเซ็นแล้วนะครับผมนี่เป็นเซ็นนี่คือจบแล้วครับผมพี่เคเซ็นชื่อตรงนี้ได้เลยครับผมทำต่อเดี๋ยวเขาสามไม่นอนดูคุณอยู่เนี่ยจริงเหรอครับจริงโอเคจัดการไปเอาอย่างนี้นะครับปล่อยให้คุณป๊อกเนี่ยไปวาดภาพต่อให้เสร็จแล้วจะได้กลับมาคุยกันต่อถึงเรื่องต่างๆนะครับรับรองว่าทั้งชีวิตและแนวคิดของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับละครออนไลน์จากศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงมาฝากกันครับซึ่งครูเล็กภัทรวดีมีชูทนของเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้แฟนรายการได้ลองชมกันไปดูครับขอต้อนรับทุกคนสู่ NMPชื่อเพนพักอายุ25อยากตายผู้หญิงสวยไม่มีสมองปีนี้เขาแปลกๆไหมคะก็แปลกๆทุกปีแล้วค่ะอยากกลับบ้านเด็กๆพวกนี้นะเขามีความฝันเราต้องเตรียมเขาให้พร้อมเราให้ความรู้ที่เรามีเพื่อเป็นพื้นฐานให้เขาสร้างสายใหม่ที่ใหญ่กว่าสวัสดีค่ะดิฉันภัทรวดีมีชูทนนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ละครเรื่องเสน่ห์รอยรั่วซึ่งเป็นละครออนไลน์16ตอนครั้งละประมาณ15นาทีเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่เข้ามาศึกษาศิลปศาสตร์กับค่าย NMP ซึ่งย่อมาจากคำว่า Nothing is impossible กับคุณครูทิวาดิฉันรับบทเป็นคุณครูที่ว่าค่ะท่านจะได้เห็นรอยรั่วในตัวละครทุกตัวละครเลยนะคะแล้วท่านจะได้เห็นว่าศิลปศาสตร์เนี่ยจัดการรับมือกับรอยรั่วเหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อท่านจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่จะไปอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างได้ด้วยความเข้าใจแล้วหลังจากจบละครนะคะเราก็จะเปิดวงสนทนาพูดคุยกันสบายๆกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งแต่ละตอนของละครเนี่ยจะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเราจะคุยกันให้ท่านได้เห็นประเด็นต่างๆเผื่อท่านจะเขียนคำถามเข้ามาหรือท่านจะติชมหรือท่านจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็น่าจะสนุกดีนะคะภัทรวดี Channel และพบกันนะคะสวัสดีค่ะเป็นละครออนไลน์ที่เนื้อหาในแต่ละตอนเนี่ยเน้นและถ่ายทอดถึงประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมทุกวันนี้ออกมาน่าสนใจมากเลยนะครับดูแล้วสามารถนำประสบการณ์ของตัวละครอ่ะไปปรับใช้ในชีวิตของพวกเราทุกคนได้อ่ะคุณป๊อปตอนนี้ถึงเวลาที่ได้ชมแล้วนะครับว่าผลงานศิลปะจานคอลแลบอเรชั่นระหว่างศิลปินระดับโลกอย่างคุณกับพิธีกรซัมเดลอย่างผม จะเป็นยังไง3 2 1เปิดบอกว่ามันสวยมากเลยนะแต่ไอ้เส้นที่พี่วาดมันหายไปไหนแล้ววะอยู่ครับนี่ยังอยู่ในตาอยู่ข้างในครับผมเก็บไว้ข้างในตาผมเล่าถึงแรงบันดาลใจภาพนี้หน่อยจริงๆตอนแรกที่ผมเห็นพี่ PK วาดเป็นตัวทีตรงกลางใช่มั้ยฮะผมก็เลยมองเป็นเทคโนโลยีครับผมมองว่าเทคโนโลยีกับธรรมชาติอยู่คู่กันนะผมไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนครับผมไปด้วยกันได้ทั้งหมดครับผมแล้วมันเหมือนกับมองผ่านสายตาของเราไปถึงอนาคตข้างหน้าที่จะเห็นทุกอย่างมันสมบูรณ์มีทั้งสายลุงมีทั้งสัตว์ที่อยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืนนะผมผลงานจากที่นิวยอร์กเราขนกลับมาด้วยไหม
กลับมาส่วนนึงครับผมส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่ในทีวีเมื่อกี้ก็คือเรามอบให้กับคนในบ้านหมดเลยครับผมโอ้โหงี้ตอนนี้มีผลงานเราเยอะขนาดไหนเนี่ยที่บ้านเนี่ยส่วนนึงครึ่งนึงครับผมครึ่งอ๋อเราขนกลับมาหมดเลยอย่างเงี้ยเราคือเราให้คนในบ้านไปเลยครับผมให้อย่างเงี้ยชิ้นใหญ่ก็ให้ไปเลยครับผมแล้วก็น้ำข้าวก็ให้หมดแล้วอย่างนี้เวลาเราเดินเข้าไปเราไปเล่าให้เขาฟังเลยว่าเฮ้ยเราเป็นศิลปินนะครับเราอยากช่วยอยู่อย่างนี้ใช่ครับเราพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดอย่างนั้นเลยครับผมแล้วเสียงตอบรับส่วนใหญ่เป็นไงช่วงแรกก็จะมีทั้งแบบให้วาดแล้วก็ไม่ให้วาดใช่ไหมครับแต่หลังๆคนเริ่มรู้จักเยอะคนก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยวาดฉันหน่อยสิวาดฉันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะกลับไปเป็นครูสอนที่อเมริกาอีกไหมไม่นะผมอยากจะมาช่วยอยากสอนคนไทยมากกว่าอ๋ออยากเอาไม่เคยคิดอยากเปิดโรงเรียนที่นี่เลยไหมไม่ครับอยากจะเป็นเหมือนกับว่าเราไปทำเองพื้นที่ต่างๆตามแบบจังหวัดต่างๆผมก็ไปทำที่ปากช่องบ้างขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายเบตงอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเด็กๆรุ่นใหม่ๆเขาก็จะมาช่วยกับเราทำข้างถนนอย่างเงี้ยครับผมอย่างเงี้ยจะมีเด็กๆก็มาช่วยกับเราด้วยบอกเล่าฟังหน่อยถึงที่มาของเนี่ยภาพวาดไอ้คือที่ไหนครับอันนี้คือที่ปากช่องครับผมเพิ่งไปทำมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับพี่พีเคแล้วทำไมถึงเป็นลูกทำไมอันนี้ถึงเป็นการ์ตูนอ่ะอันนี้เราผมพยายามมาใช้ให้การ์ตูนเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากที่สุดครับผมแล้วก็เด็กรุ่นใหม่จะชอบมากครับแล้วก็จะพยายามเล่าไปถึงเรื่องของเมื่อสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วครับผมพี่พีเคมีกองถ่ายภาพยนตร์มาถ่ายหนังเรื่องบรูซลีครับผมอ้าวนี่ไงใช่ไหมชุดเหลืองเนี่ยเนี่ยใช่บรูซลีใช่ไหมอันนี้คือหลานผมเองครับผมก็เลยมาทำให้เป็นบรูซลีครับผมอ๋อใช่เขามาถ่ายเรื่องอะไรนะที่ปากช่องไอ้หนุ่มซิงตึ้งครับผมแล้วตอนนั้นดังมากดังมากทำให้บรูซลีกลายเป็นแบบฮีโร่ทุกวันนี้เลยครับผมเป็นตำนานเอาอย่างนี้ใครที่เป็นแฟนตัวยงของบรูซลีหรือว่าชื่นชอบหนังกังฟูแบบผมแบบคุณป๊อปพิเศษนะคุณสามารถไปตามรอยไอ้หนุ่มซินตึ้งใช่ครับได้ตามสถานที่ต่างๆหรือไปเช็คอินถ่ายภาพนะกับภาพวาดสวยได้ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยป๊อปก่อนไปคืนนี้เล่าพี่ฟังหน่อยสิว่าศิลปะเนี่ยมันสามารถนำมาเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือสังคมได้ยังไงบ้างครับผมก็ศิลปะนะครับผมสามารถทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นและทำให้เราเป็นคนที่นอบน้อมจิตใจดีครับผมสิ่งตรงนี้ครับผมสามารถทำให้เราไปประกอบอาชีพอื่นๆได้โดยที่แบบว่าสบายมากเลยครับสุดยอดมากเลยนะครับผู้ชายคนนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ช่วยให้พิธีกรแบบผมเนี่ยมีส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมาได้สำเร็จนะครับสัญญาคุณป๊อปนะครับว่าทีมงานของเราจะเอาภาพนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมพิเศษเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือสังคมต่อไปต้องขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับพี่พิเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคืนมาเสาร์แบบนี้4 ทุ่มครึ่งช่อง 7 HD คืนนี้นอนหลับฝันดีรับทุกสวัสดีครับ